มาดูเรื่องราวความรักของนักชกนะคะเจ้าแหลมศรีสะเกษค่ะนักชกขวัญใจชาวไทยกันหน่อยตอนนี้มีความรักใหม่แล้วนะคะเตรียมที่จะใช้ชีวิตคู่กับน้องจ้าจ๋าค่ะซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าแหลมก็ค่อนข้างจะปลื้มลูกสะใภ้คนนี้เป็นอย่างมากด้วยนะคะส่วนตัวของเจ้าแหลมเองก็โพสต์รูปคู่กับจ้าจ๋านะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปนะคะชมแล้วก็กดไลค์กันจำนวนมากค่ะที่บ้านผู้ใหญ่บ้านม่วงตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นบ้านของนายเจียมศักดิ์และนางหนูรัตน์วังเอกพ่อและแม่ของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกสภามวยโลก WBC ได้พูดถึงกรณีที่ลูกชายแถลงข่าวการมั่นกับนางสาวพรพิมลสารแก้วหรือน้องจ้าจ๋าบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ลูกออกมาพูดและยอมรับความจริงชื่นชมด้วยที่ลูกจะเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อีกครั้งส่วนงานแต่งที่ลูกชายหาฤกษ์ไว้คือวันที่11พฤศจิกายนนี้เป็นการจัดงานแต่งงานที่หลังสวนจังหวัดชุมพรของเจ้าสาวอันนี้คือเจ้าแหลมเนี่ยบอกให้คุณพ่อคุณแม่หาฤกษ์ให้นะคะก็จะจัดที่บ้านเจ้าสาวก่อนถึงจะมาจัดที่บ้านม่วงอุทุมพรพิสัยอีกครั้งหนึ่งค่ะนางหนูรัตน์บอกว่าจากการพูดคุยกับน้องจ้าจ๋าทางโทรศัพท์รู้สึกพอใจลูกสะใภ้คนนี้มากแล้วก็ฝากน้องจ้าจ๋าช่วยดูแลเป็นกำลังใจให้เจ้าแหลมฝึกซ้อมตามโค้ชสั่งด้วยเพื่อป้องกันแชมป์ในวันที่6ตุลาคมนี้ให้ได้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะเจ้าแหลมก็โพสต์รูปคู่กับน้องจ๋าเป็นครั้งแรกผ่าน Facebook ของตัวเองค่ะมีบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างถล่มทลายเลยนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอดีตคนรักนะคะน้องเก๋หรือนางสาวพัชรีวรรณกันหาก็เปิดเผยผ่านทางช่องอมรินทร์ทีวีนะคะบอกว่าเจ้าแหลมเนี่ยคือยืนยันว่าแหลมคบน้องจ๋าซ้อนกับตอนที่คบตัวเองหลังเลิกกันเจ้าแหลมได้มาที่คอนโดเพื่อเอาเงิน2ล้านบาทและทองคำอีก10บาทไปเหลือแค่คอนโดที่ทิ้งไว้ให้จากนั้นไม่นานเจ้าแหลมโทรมาหาบอกว่าเงิน2ล้านหมดแล้วนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่เลิกกันไปค่ะน้องเก๋บอกว่าขออวยพรให้เจ้าแหลมในการชกครั้งนี้และหลังจากนี้จะไม่เข้าไปยุ่งกับแหลมอีกนะคะเอาเป็นว่าเป็นแค่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันเท่านั้นไม่ขอรับเป็นเพื่อนถ้าเจอหน้าจะแค่ยิ้มให้กันเท่านั้นค่ะ